และมาอีกที่หนึ่งเรื่องกันที่เราสงสัยกันมานานแล้วนะคะกับความสัมพันธ์ของอีดาเฮแล้วก็หนุ่มเซเว่นนั่นเองหลังจากที่ล่าสุดเธอมาเปิดใจว่าจริงๆเนี่ยเคยจะเกือบเลิกกันแบบใกล้เคียงแล้วอีกนิดเดียวจะเลิกกันแล้วแต่สาเหตุที่ทำให้ไม่เลิกกันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปติดตามค่ะนักแสดงสาวอีดาเฮค่ะคนรักสาวของศิลปินหนุ่มเซเว่นนะคะได้มีโอกาสไปร่วมพูดคุยในรายการวาไรตี้อย่างรายการ Omniscient Point of Interference ของทางสถานีโทรทัศน์ MBC ร่วมกันเป็นครั้งแรกค่ะโดยคู่รักคู่นี้เนี่ยคบหาดูใจกันมานาน8ปีแล้วนะคะแต่ว่าอีดาเฮก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการว่าเธอและเซเว่นเนี่ยเฉียดเข้าใกล้กับการเลิกรากันมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วค่ะหลังจากที่ทะเลาะกันอย่างหนักเลยโดยอีดาเฮนะคะเผยว่าเธอตัดสินใจที่จะเลิกกับเซเว่นไปแล้วด้วยซ้ำแต่ก็เปลี่ยนใจในแทบจะวินาทีสุดท้ายค่ะเธอเผยค่ะว่าครอบครัวของเธอเนี่ยเศร้ามากที่รู้ว่าเธอนั้นจะเลิกกับเซเว่นเพราะว่าเธอและแฟนหนุ่มก็คบกันมานานและสมาชิกในครอบครัวนะคะรวมถึงเพื่อนๆของเธออีกหลายคนที่ชื่นชมเซเว่นมากๆโดยในตอนที่เธอบอกว่าจะเลิกกับเซเว่นคนในครอบครัวของเธอบางคนเนี่ยถึงกับร้องไห้ออกมาเลยด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่อีดาเฮนั้นรักครอบครัวของเซเว่นมากๆเธอก็เลยตัดสินใจไม่เลิกกับแฟนหนุ่มค่ะโดยเธอบอกนะคะว่าบรรดาพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นผู้หญิงของเซเว่นเนี่ยนิสัยดีมากส่วนพ่อแม่ของเขาก็เข้ากับเธอได้ดีส่งผลให้เธอนั้นตัดสินใจที่จะไม่เลิกค่ะทั้งที่ก็ทะเลาะกันหนักมากเพราะว่าเธอนั้นรักครอบครัวของเซเว่นมากจนไม่อยากที่จะเลิกกับแฟนหนุ่มคนนี้โดยอีดาเฮนะคะก็พูดแบบติดตลกแต่ว่าแอบจิกกัดเซเว่นอยู่พอประมาณนึงด้วยว่าเธอเนี่ยสามารถเจอผู้ชายแบบเซเว่นได้ทุกวันน่ะแหละแต่สำหรับครอบครัวที่น่ารักมากๆของเขาแล้วน่าจะพบเจอได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตส่วนคุณแม่ของอีดาเฮนะคะก็สนิทกับเซเว่นมากๆเลยด้วยส่วนข่าวล่าสุดที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมค่ะก็คืออีดาเฮนั้นพร้อมที่จะแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวในอีกไม่นานเกินรอนี้แล้วค่ะทำให้เราก็จะรอฟังข่าวดีนะคะ